คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและอย่าลอกเลียนแบบนะครับพี่น้องกาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอสฮิตดีวีสองนะวันนี้ผมก็จะมาหาอีสเตอร์เอ็กเหมือนเดิมนะในคลิปล่าสุดของบาสุโรนะถ้าคลิปนี้มีข้อมูลคลาดเคลื่อนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยไปมาไอ้จามฉากที่1เราจะเห็นอัศวินที่เอามีดกระหน่ำแทงแม่ของน้องแบงค์หลายแผลจนเสียชีวิตซึ่งฉากนี้ลุงสุได้เดฟเฟอเรนซ์จากหนังเรื่อง Game of Thrones ซีซั่น3หรือมหาศึกชิงบัลลังก์ซีซั่น3นะครับฉากที่ลูกของวอลเดอร์เฟย์กระหน่ำแทงท้องฮาริซ่าสตาร์คนับ10แผลนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะถ้าใครอยากรู้ก็สามารถชมได้ที่เอพิโซดที่9นะครับฉากที่2เราจะเห็นอัศวินที่ขโมยหมูจากน้องแบงค์ใส่ม้ารถเข็นซึ่งลูซูได้เอาทีมนี้มาจากเกมออฟโทนฉากที่เดอะฮาวที่กำลังจะฆ่าคนรถเข็นหมูและข้าวของแต่กลับโดนอาเรียห้ามไว้ก่อนนะครับ Good Closest you've been to family since Ellen Payne snipped your daddy's neck ฉากที่3เราจะเห็นน้องแบงค์ที่กำลังพูดกับซูดว่าได้โปรดทำลายศัตรูบาราบาซึ่งคำพูดนี้ลุงสุได้เดฟเฟอเรนซ์จากเกม God of War ฉากที่เคโทสขอให้เทพแห่งสงครามแอลิสช่วยจำกัดศัตรูและมอบพลังในการจำกัดศัตรูที่เป็นเผ่านักรบคนเถื่อนและถวายชีวิตทำสัญญากับเทพสงครามจนทำให้ได้ดาบโซ่ Blade of Chaos มาครอบครองและเป็นท่ารับใช้ในนาม God of War นะครับKratos. Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the. ฉากที่4เราจะเห็นน้องแบงค์ที่โดนคำยั่วยุจากซูดให้ไปบุกทำลายหมู่บ้านและปล้นสังหารหมู่จากคนบริสุทธิ์ซึ่งฉากนี้ลุงสูได้เดฟเฟอเรนซ์จากเกม God of War ฉากที่เคออสได้รับคำสั่งจากแอลิสให้ไปสังหารหมู่คนบริสุทธิ์ในหมู่บ้านแต่ผลสุดท้ายการสังหารหมู่ครั้งนี้ทำให้เคออสเสียลูกเมียสุดที่รักไปเพราะแอลิสต้องการให้เคออสสังหารลูกเมียเพื่อตัดออกจากความเป็นมนุษย์นะครับ In that instant the glory he had reveled in turns to horrorThe image of his two final victims would stay with him for all his days. With that act, Kratos knew he could no longer serve his master. ฉากพิเศษเราจะเห็นน้องแบงค์ที่กำลังใช้แว่นสองทางไกลสองหานไอชนหมาอยู่ซึ่งแว่นตัวนั้นก็คือแว่นออฟตัสแว่นกองแสงสุดคุณภาพที่ผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้ไปหาซื้อมาใส่โดยส่วนตัวใส่แล้วให้ความรู้สึกสบายสายตาไม่บาดขอบหูน้ำหนักเบาเหมือนไม่ได้ใส่ไม่ว่าจะเล่นเกมตัดต่อดูหนังหรือทำกิจกรรมอะไรที่อยู่กับแสงสีฟ้าซึ่งแว่นออฟตัสตัวนี้มาห้องกับเลนกองแสงสีฟ้าด้วยเลนสีส้มและขาแว่นที่สามารถยืดหยุ่นได้หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ทาง Facebook Fanpage ออฟตัสและอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดบอสซ่าเพื่อรับส่วนลด100บาทผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับฉากที่5เราจะเห็นรอยสักไฟฟ้าตรงหน้าอกน้องแบงค์และไอชนหมาซึ่งลุงสู่ได้เดฟเฟอเรนซ์จากหนังเรื่องโบ๊ทหมาน้อยพิทักษ์โลกปี2008ตรงตัวโบ๊ทจะมีรอยสักไฟฟ้าทำให้มีพลังพิเศษแต่ความจริงแล้วแม่เป็น CG และลูกเล่นที่หลอกโบ๊ทให้ว่ามีพลังพิเศษจริงๆนะครับฉากที่6เราจะเห็นนักรบไอชนหมากับนักรบของน้องแบงค์ที่โดนฟ้าผ่าตายจนเหลือโครงกระดูกซึ่งฉากนี้ลุงสุได้เดฟเฟอเรนซ์จากเกม God of War ฉากที่เคออสใช้พลังสายฟ้าโจมตีใส่เคออสด้านมืดแลตัวรอบด้านในภาพมิติหลอนของแอลิสนะครับถ้าใครรู้พลังสายฟ้าของเคออสก็บอกหน่อยละกันนะว่าได้มาจากใครนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะส่วนคลิปหน้าหรือว่าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรอีกนะก็ลองให้คำแนะนำสำหรับผมหน่อยละกันนะก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรืออ่านเสียงผิดก็ขอโทษด้วยละกันนะ